ก่อนอื่นเลยผมก็เปิด PyCharm นะครับเป็นเอดิเตอร์ที่ผมเอาไว้ใช้สำหรับเขียน Python นะครับจากนั้นผมก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับขอใช้ชื่อว่า Auto Play อะไรดีเอ่ย FB แล้วกันเนาะแล้วก็ผมเลือกเป็น Python 3.8 หลังจากนั้นผมก็กด Create นะครับใช้ New Window เลยโอเคเราจะได้ไฟล์ชื่อเมนมา1ไฟล์นะครับถ้าใครไม่มีก็ให้เป็น Create ไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วตั้งชื่อตามใจชอบนะครับโค้ดที่ผมจะแนะนำนี้ผมได้ติดตั้งไลบรารีเข้าไปแล้วนะครับไลบรารีผมติดตั้งเข้าไปเป็น Selenium นะครับส่วนไลบรารีอื่นๆเดี๋ยวผมจะแนะนำไปทีละขั้นตอนนะครับผมก็ import ไลบรารีที่จำเป็นก่อนเลยนะอันดับแรกนะครับก็มี Selenium ในส่วนของ Web Driver Selenium Option นะครับค่อยไปทีละหน่อยนะครับอันนี้ Selenium ในส่วนของ bind นะครับจริงๆจะใช้เป็นคำสั่ง import Selenium แล้วก็เป็น import แล้วก็ใส่ star เข้าไปก็ได้นะครับหรือดอกจันนั่นแหละแต่ว่าในทีนี้คือมันมีหลายๆตัวที่เราไม่ได้ใช้มันก็จะหนักเฉยๆนะผมก็จะ import มาเฉพาะตัวที่ใช้งานนะครับตอนที่เรา import มาถ้ากรณีถ้าเรายังไม่ได้ใช้งานมันตัวหนังสือของโค้ดจะเป็นสีเทาๆแบบที่เห็นนี่นะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเขียนคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยเริ่มแรกเลยผมจะสร้างก็เรียกอะไรคำสั่งที่เอาไว้ดึงตำแหน่งไฟล์ที่เป็นโปรเจกต์ของเรานะครับดึงผ่านไฟล์นะครับในที่นี้ผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า wonder dir เข้ามาแล้วก็คำสั่งตามที่เห็นเลยนะครับ getAttribute นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งของ System นะครับ SYS แต่เดี๋ยวเราต้อง Import เพิ่มนะครับชื่อคำสั่งต่างๆผมจะไม่อธิบายความหมายนะครับก็เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับคลิปจะยาวเกินไปผมพยายามจะให้คลิปสั้นๆแล้วก็คุณก็ไปทำตามคลิปวิดีโอนี่แหละนะเขียนให้ตามนี้เลยโอเคเราจะ Import เพิ่มนะครับimport os นะครับแล้วก็ import นะครับ path นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของimport sys นะครับหรือ system นั่นแหละ library ที่ชื่อว่า sys นะครับทีนี้ลองปริ้นดูนะครับว่าตำแหน่ง path ของ library เราถูกต้องหรือเปล่าอ่ะโอเคฮะเห็นไหมฮะปริ้นออกมาแล้วนี่คือ library ที่เขานั่นมานะครับเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสักหนึ่งโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า asset นะครับที่อยู่ในโฟลในโปรเจกต์เราเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยว import ลองปริ้นออกมาดูนะครับเราจะเข้าถึงโฟลเดอร์ asset แล้วก็ใช้วิธีการนะครับสร้างตัวเอาตัวแปรขึ้นมาใช้งานนะฮะเราก็จะได้ในส่วนของค่าตัวแปรที่เอาไว้ใช้get ค่าผ่านตำแหน่งไฟล์ต่างๆเพื่อที่จะไม่ได้เขียนคำสั่งได้ยาวๆนะครับเราถึงเวลาแล้วก็เอาในส่วนของตัวแปรนี้ดึงไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคในส่วนของ อีกตัวหนึ่งที่เราต้องใช้คือ chrome driver.exe ทีนี้ก็คือให้เราเข้าไปดาวน์โหลดตามลิงก์ URL นี้เลยนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมานะครับไปในส่วนของ stable นะครับแล้วก็มองหาคอมเดเวอร์6 win 64นะครับคือวันที่ผมอัดบันทึกเสียงนี่คือคลิปวิดีโอในวันที่4เดือน6ปี67นะครับดังนั้นตำแหน่งไฟล์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีการอัปเดตกันเรื่อยๆหรือถ้ามันไม่สามารถที่จะหาตำแหน่งไฟล์หรือ URL ตรงนี้ได้ก็ถ้าผมมาก็ได้นะเดี๋ยวผมอัปเดตให้
ผมก็คัดลอกในส่วนของไฟล์ .exe ที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยไปไว้ใน Folder Asset นะครับแล้วแตกไฟล์นะครับเราจะใช้ในส่วนของไฟล์ที่ชื่อว่า Chrome Driver.exe เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ไม่โชว์นามสกุลไฟล์ไม่เป็นไรนะครับเพราะ Windows แต่ละตัวไม่ตั้งค่าไม่เหมือนกัน Windows ของผมนี่ตั้งค่าให้มีนามสกุลไฟล์โชว์ด้วยนะครับโอเคไปต่อคลิปต่อไปครับ